ข้าไปสู่ป่าเพื่อเสาเหงหาหัวมันลูกไม้มาเลี้ยงโปดเจ้าฤาษีได้อันใดจะว่าอันส่วนว่าพุทธกุมารก็ไว้เจ้าฤาษีว่าข้าเดชเจ้าฤาษีอหังอันว่าข้าจะละเดินมารอดเจ้ากูก็เพื่อประโยชน์จะนะใครได้ยังสาตรปิดอาคมตั้งหลายพระกันต่างๆเพื่อใครได้หื้อมีฤทธิ์มีความชนะเกตตันตั้งหลายว่าอันแลเจ้าตนมีบุญจุงสอนหือแก่ข้าอันจะแลนี้ตั้งแต่นี้ว่าอันแลภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายตะตาในกาลนั้นตาปะโสอันว่าเจ้าฤาษีก็กระทำปุตตะกุมารหือเป็นบุตรแห่งตนแล้วเจ้าก็สั่งสอนสาตรปิดอาคมตั้งหลายและวันละน้อยวันละเตื้อบ่ขาดสักวันแลตาตุปารังปลายหน้าแต่นั้นส่วนอันว่าพุทธกุมารก็มีอิทธิฤทธิอันกล้าคุมยิ่งนักแลเอกติวะสังยังมีวันหนึ่งรุ่งเจ้าส่วนอันว่าพุทธกุมารก็ถือเอาเครื่องอันหาลูกไม้และหัวมันเข้าไปสู่ป่าเพื่อจักเสวงหามุลภาลาหัวมันลูกไม้ตั้งหลายก็เดินแอวไปในป่าตินานในวันนั้นยังมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าวิจาธรอันอยู่ติสาหุนวันออกอาสมาสาลาเจ้าฤาษีมหามาปมีพระมาร500ตนก็มีและตะตาในกาลนั้นส่วนอันว่ายักษ์วิจาธรนั้นมันก็เดินมาเพื่อแสวงหาอย่างอาหารก็มาพบมาจวบปุ๊บใส่พุทธกุมารในราวป่าที่นั้นมันก็มีความยินดีมากนักอาจจะในวันนี้มีลาบลาพระสการเกิดแก่กูจะเลวานกูก็เตี้ยงว่าจักได้กินมนุษย์เป็นอาหารวันนี้บ่สงสัยจะแลมันคึดในใจดังนี้แล้วก็กล่าวซึ่งพุทธกุมารว่าโภมานะดุรามานพตวังอันว่าตันก็บ่อาจจักพ้นไปใดจากความตายจะแลตันก็จักได้ปีนอาหารแห่งกูวันนี้บ่สงสัยจะแลนามาระนังอันว่าความตายก็จักมาเกิดแก่ตันจะแลอาหังอันว่ากูก็จะกินยังตันในวันนี้จะแลส่วนอันว่าพุทธกุมารก็กล่าวซึ่งวิจาธรยักษ์โสปุกะโลอันว่าปุกกะละผู้นั้นชื่อว่าฤาจาอะหังอันว่าเราก็บ่มีความสะต้านย่านกลัวสั่งสักอันแลตั้นจะกระทำเยื่อใดแก่กูก็จุงกระทำเตะส่วนอันว่าเขาทั้งสองก็มีความวิวาทผิดเถียงกันก็ลวดมีสงครามรบเกยกันในตันกันขามกันตะราบเสียงวันแลส่วนอันว่าตะวันจุนปอตุกตามลับดอยไปแล้วข้าทั้งสองก็หาปุกะละผู้ใดจักแพ้จักการแก่กันก็บ่ได้ต่างคนก็ต่างหนีไปสู่ที่อยู่แห่งตนอันแล
ส่วนว่าพุทธกุมารว่ามารอดแล้วก็บอกเล่าเจ้าฤาษีตนเป็นอาจารย์แห่งตนโจประการหันแลเจ้าพ่อฤาษีก็กล่าวว่าตาตะดุราเจ้าลูกรักแก่พ่ออันว่าวิชาธรยักษ์นั้นมันก็มีอิทธิฤทธิเสมอดังกูพ่อนี่แลเจ้าอย่าว่าจักไปนึกว่าอันก็มิแลตั้งแต่นั้นไปนาส่วนอันว่าปุตะกุมารก็เอาสิปะกุลใดเรียนได้เรียนเอาสิปะกุลใดเสี่ยงแล้วดังอันมันก็ไปสู่ทิศหุนวันออกเปื่อจักลองจามศาสนาศาสตละศีลกับด้วยยักษ์วิทยาธรนั่นแหละกันว่าไปรอดแล้วก็ร้องอื่นกล่าวแก่ยักษ์ดูวาดูรายักษ์วิทยาธรมายังอันว่าเราตั้งสองก็จะรบกับด้วยกันก่อนจะแลวะอานสายโคส่วนอันว่าวิจาทรพญายักษ์ก็เกียดมากนักก็ออกมาจากที่อยู่แห่งตนมันก็เพื่อว่าจักมารบกับเจ้าพุทธกุมารว่าอันแลส่วนข้าทั้งสองก็รบด้วยกันเต่าใดเต่าใดก็ดีก็แห่ผู้จักแพ้จักการกันบ่ใดต่างคนก็ต่างมีฤทธิ์มากนักดังอันข้าทั้งสองก็ลวดเอาการเป็นเพื่อนเป็นเสี่ยวเป็นสหายด้วยกันจะแลส่วนอันว่าวิชาธรยักษ์มันก็เอาพุทธกุมารเมื่อสู่ที่อยู่ของมันเปื่อกินน้ำสัจจะซึ่งกันและกันมักว่าตั้งแต่นี้ไปแน่ทลาบเสียงชีวิตแห่งเราทั้งสองอย่ากระทำร้ายแก่กันตึว่าอันก็กินอุทธกังชัดยังยังน้ำสัจจะอันนั้นแล้วส่วนอันว่าพุทธกุมารก็ลวดกายปีนยักษ์ไปวันนั้นจะแลปุกกาลโจตนาว่าอันว่าพุทธกุมารนี้ก็หากเป็นเจือหากเป็นเจือมนุษย์คนเฮาแท้ดังเลือและกลายเป็นยักษ์กินจิ้นดิบเป็นจิ้นคนเปื่ออันแลปวดด้วยวิบากกรรมอันใดมากระทำฮือเป็นนั่นจะปุกกาลผู้จะแก้ปึ้งกล่าวว่าก็เพื่อว่าด้วยกรรมวิบากแห่งมันแตกญาติก่อนปุ้นแลในเมื่อพระเจ้านาลตะเกิดมาปีนพระพุทธเจ้าโผดโลกวันนั้นส่วนอันว่าพุทธกุมารมันก็ได้เกิดมาในขกุลแห่งผู้หนึ่งวันนั้นยามเมื่อพระพุทธเจ้ามาปิณฑิบาตมันก็เอาเข้าใส่บาตรพระพุทธเจ้ากับด้วยคนทั้งหลายหันแลยามเมื่อมานาวะเราเอาเหล้าเอาทงกินเหล้าเข้าไปใส่บาตรนั้นวิบากกรรมอันนั้นมันเกิดมาในชาติใดๆก็เตียนยอมเอาจินดิบป่าดิบเป็นของบูดของเน่ากวนจะแลกิเลสมาเป็นอาหารมีปากอันเหม็นยิ่งนักนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายผู้มีพยาปัญญาจงพิจารณาดูยังกัมปีสัพพทุกปนตึทีนี้จะกล่าวด้วยอันโยอันแควบก่อนแลตะตาในกาลนั้นส่วนอันว่าพุทธกุมารกับกลายเป็นยักษ์แล้วจึงขึ้นมาสู่อาสะสาลาเจ้าพ่อฤาษีที่นั่นแล
ส่วนอันว่าพ่อฤาษีก็ตรัสรู้ว่าพุทธกุมารกลายเป็นยักษ์ไปฉะนั้นเจ้าก็มาลำพึงว่ามานะโวอันว่ามานะผู้นี้บ่ใจสัพพุริสะจัดแต่ก่อนเป็นคนอกตัญญูถอยไรบ่ฮู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณอันตั้นกระทำซึ่งแก่ตนแม่นกูสั่งสอนมันเต่าใดเต่าใดก็บ่ฟังได้และแควนเป็นคนหยาบจ้ากล้าขันนองแต่แลควรกูส่งมันไปตามความมักแห่งมันตึว่าอันแล้วเจ้าก็กล่าวซึ่งพุทธกุมารว่าพุนตุมานะโวดุรามานพตวังอันว่าท่านก็เรียนได้แล้วจุงไปตามความมักแห่งท่านตึว่าอันแล้วเจ้าพ่อฤาษีก็หือพุทธกุมารไปตามความมักไฟแห่งมันการว่ามันไปรอดไปถึงวิชาธรรมมหายักษ์อันดังอันเป็นเสี่ยวเป็นสหายหักแห่งมันแล้วก็อยู่กับด้วยวิชาถอนยักษ์แล้วก็กล่าวซึ่งวิชาถอนยักษ์ว่าดูลาบัดนี้เสี่ยวสหายอาหังอันว่าเราก็จะคืนเมื่อสู่เมืองแห่งโสรทะเพื่อจักมารบกับด้วยพญาเอกราชอันปีนเพื่อนแก่เราละจะขอสหายจุงไปยุทธกรรมด้วยเราพ่องเตอกันว่าใจอยากเกิดแก่เราดังอันก็จะสู่อุ้มความมักแห่งเราลาภะสักการก็จักบังเกิดแก่เราตั้งสองบ่ขาดจะเล่นนาขอสหายเจ้าจุงอย่าละเราเสียตึเจ้ากำจูกับเราท่องตึภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายจงตั้งโสตาภาษาตหูดาฟังยังรัสธรรมเทศนาอันพาเสดปางเมื่อพระตถาคตมาหรือกำเนิดเป็นคนสร้างบุญกุศลแผ่ทุกข์นักแก่เต็มตนแสนกังวลเลิศตองอากมีแต่ห้องปุเปจาและนาอันว่าพุทธกุมารกันว่าปากเจียนจาซึ่งวิชาถอนยักษ์อันเป็นสหายหักแห่งมันเขาก็จำจากันหลายหลากด้วยกำจาจากำหยาปาลาติวะยักษ์ขาอันว่ายักษ์ทั้งสองกันว่าผาสลายซึ่งกันและกันไปมาส่วนวิจาทรสาธุก่อนจะอวดอู้กาสหาวะปนโตดุราสหายเอ่ยวัจนังอันว่ากรรมอย่างนี้สาธุปึงใจชอบใจแห่งข้ามากนักราตั้งสองจักพากันต้องไปสู่ไปต่อสงครามกับด้วยพญาเอกราชเจ้าลิ้นคำในเมืองโสลสะปุนแลส่วนอันว่าเขาตั้งสองอันเป็นยักษ์ก็จากกันด้วยปริยายหลายประการอันแลในวันรุ่นรุ่งเจ้าตั้งสองก็หวายนาเฉพาะซึ่งเมืองโสลทะราชธานีเขาก็มารอดมาแผ่วยังปัญจตะกอนบ้านนอกขอกนิคมบ้านน้อยตั้งหลายเขาตั้งสองก็ปาการคุบจริงเอาลูกหลานแห่งคนตั้งหลายมาเป็นอาหารแห่งเขามากนักอันแลสัพพิจนะอันว่าคนตั้งหลายก็สะท้านหวั่นไหวมีความกลัวมากนักเขาก็ปากันร้องให้มีเสียงอุกขลุกมีนันนา
หิดว่าบอกเคยหันมาแต่ก่อนอันจะส่วนอันว่ายักษ์ทั้งสองก็เอากันย่ำยีบ้านนอกหอกสีมาตั้งหลายมากนักสาปีจะนาอันว่าคนตั้งหลายก็ปากันมาผสมจุมนุมกันว่ามะยังอันว่าเราตั้งหลายจะกระทำดังหรือดีจะส่วนอันว่าผียักษ์ผีพายสองตัวนี้มาเบียดมาเบียนกินลูกกินหลานแห่งเราตั้งหลายกวนใจกันไปไหว้สาสัพพัญญูพญาเอกราชแห่งเราเตะแล้วจำกันไปแล้วก็ไปแลตีวายักษ์ขาอันว่ายักษ์ตั้งสองถือว่าพุทธกุมารวิชาธรยักษ์ตั้งสองการว่ากระทำร้ายเกศเจ้าบ้านนอกแล้วก็เฉพาะซึ่งหน้าซึ่งเวียนแล้วก็กระทำย่ำยีกินคนตั้งหลายมากนักคนก็ตื่นตัวมีเสียงอุกขลุกมากนักบางพองก็เอาลูกเอาหลานหนีไปลี้อยู่ยังถ้ำในป่าเพื่อกลัวผียักษ์ผีพายนั่นและบางพองก็ร้องไห้เล่นไปมาอยู่อันแลส่วนว่ายักษ์ทั้งสองก็ไปด้วยลำดับบ้านน้อยตั้งหลายไปรอดแห่งบ้านแห่งมันนั่นแลก็มีด้วยพระกันดังกล่าวมานี้แหละนะนิติตังขิยาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุยังสุวรรณจิวหาลิ้นคำผูกทวนสองก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำผูกที่สองก็ได้จบลงไปเพียงแค่นี้บอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่เจ้ากุมารมีความโกรธความเกลียดอย่างเจ้าลิจิวหาลิ้นคำมีความโกรธความแค้นในใจที่บ่ฮือเข้าบ้านเข้าเมืองก็คิดพิจิตล้มล้างคิดจะสู้รบกับจิวหาลิ้นคำก็ต้องเดินทางไปศึกษาห้ำเฮียนที่เมืองตักศิลาเพื่อจะหาวิชาความรู้มาสู้ต่อเจ้าจิวหาลิ้นคำความพยายามของพุทธกุมารที่จะไปห้ำไปเฮียนวิชาต่างๆมารบพ่อแม่จะห้ามเท่าใดเท่าใดก็บ่ฟังพุทธกุมารก็ยังดุดันจะไปอย่างเดียวพ่อแม่หูถึงความคิดในใจของพุทธกุมารผู้เป็นลูกยกเอาไอ้ยังมาเปรียบมาเทียบก็ตามมันถึงบ่ฟังเฮยเดินทางไปเมืองตักศิลาไปถึงกลางป่าไม้ก็ไปเฮียนไปอยู่ที่พ่อพฤาษีปฏิบัติปัดปูพ่อฤาษีได้อยู่กับพ่อฤาษีเป็นเวลาอันเมินอันนานอุปถากหลับใจพุทธกุมารก็ได้ห้ำได้เฮียนวิชาก็ถมคาถาวิชาศิลปะหลายๆอย่างแก่ที่พ่อฤาษีจนจบวิชาหลายอย่างมีวันหนึ่งพุทธกุมารออกไปหาผลหมากรากไม้เหมือนกับปกติถึงวันไปพระสยักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่าวิชาธรยักษ์พุทธกุมารยักษ์คนนั้นจะยับพุทธกุมารมาเป็นอาหารพุทธกุมารก็มาเจรจากับวิชาธรตอนแรกก็สู้รบกันโอ้จนตะวันตกจนจะวันตกก็ยังบ่แพ้บ่การกันพุทธวิชาธรยักษ์กับพุทธกุมาร
ต่างก็มีความหูเต่าๆเดียวกันนะมีความหูเต่าๆเดียวกันตัวก็ได้เฮียมห้ำเฮียนมาจากพ่อพระฤาษีอย่างเดียวกันสู้รบกันบ่มีภัยแพ้ไปกันเลิกลากันไปปุตตะกุมารนำเรื่องนี้ไปเล่าให้แก่พ่อพระฤาษีฟังที่ได้สู้รบกับวิจาถรยักษ์พ่อพระฤาษีก็บอกว่าเออก็มีวิจาเหมือนกันเนี่ยมีวิจาคล้ายๆกันนะปุตตะกุมารอยากจะลองวิชากับยักษ์แห่งครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปห้องวิชาทอนออกมาสู้รบกันเหมือนเก่าเหมือนหลังนั้นนะก็บ่ฮู้บ่แพ้บ่การกันเขาถึงส่องเอากันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเฮ้ยเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเป็นสหายซึ่งกันและกันมันถึงจะสู้รบอย่างใดอย่างใดมันก็มันบ่แพ้บ่การกันผลสุดท้ายวิชาทรจวนปุตตะกุมารไปยังที่อยู่ของมันแล้วก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาน้ำมาดื่มเป็นน้ำสัจจะหรอเป็นน้ำสัจจะบ่ฮื้อได้เลิกลากันเป็นจะได้เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันต่อไปหลังจากพุทธกุมารได้ดื่มน้ำสัจจะของยักษ์วิจาทรพุทธกุมารกลายเป็นยักษ์ไปเลยกลายเป็นยักษ์ไปเลยพุทธกุมารดื่มน้ำสัจจะกลายเป็นยักษ์ไปดังนั้นต่อมาทั้งสองก็จวนกันมาจวนกันไปเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันทีนี้พ่อพฤาษีหูได้โอ้เจ้ากุมารคนนี้กลายเป็นยักษ์ไปแล้วบัดเดี๋ยวนี้เป็นคนอกตัญญูบ่ฮู้จักคุณพ่อคุณแม่ฮู้จักคุณครูบาอาจารย์ปล่อยไปเถอะบ่ต้องมาอยู่กับที่พ่อพฤาษีละพ่อพฤาษีฮู้ลงว่าพุทธกุมารกลายเป็นยักษ์ไปแล้วเนี่ยสองคนจวนกันไปเพื่อจะไปสู้รบกับปิกปอกเมืองเพื่อจะไปสู้รบกับเจ้าจิวหาลิ้นคำอันเป็นสหายเมื่อสำเร็จเขาก็หวังว่าจะต้องได้ลาพัสการหลังจากที่สู้รบกับเจ้าจิวหาลิ้นคำแล้วจะได้ครอบครองบ้านเมืองจะได้ลาพัสการเป็นอันมากขอสหายไปช่วยกันเถอะเจ้าพุทธกุมารอู่กับยักษ์วิจาธรยักษ์วิจาธรก็รับคำปากจะไปช่วยในการออกศึกสงครามเมื่อได้เวลายักษ์ถึงสองก็ปะกันมาถึงยังเขตเมืองโสรสนครเข้าขอบเมืองมาถึงบ้านนอกขอกนิคมจับละอ่อนกินเป็นอันหนักอันหนักอันหนาเจ้าบ้านเจ้าเมืองเดือดร้อนวุ่นวายมียักษ์สองตนมาจับกินคนเขาปากันหนีปะลุงปะลังหนีเข้าบ้านเข้าเมืองบางพ่องก็หนีเข้าป่าเข้าดงเพื่อหนียังยักษ์สองตัวยักษ์สองตัวคนนี้หลังจากกินมนุษย์แล้วเพื่อจะไปเข้าไปในเมืองเพื่อจะสู้รบต่อพุทธกุมารที่เคยเป็นสหายกันทำให้เฮาเสียอกเสียใจไปแอวแหบต้อนรับเฮาอย่างทำนองนั้นมีความโกรธความเกลียดถึงขนาดนั้นมีตึงไปห้ำไปเฮียนวิจากลายเป็นยักษ์ไปดังเอาพุทธกุมารกับวิจาทรสู้รบกันก่อนที่จะสู้รบกันนั้นกำลังจะเข้าบ้านเข้าเมืองก็กินคนไปทำมือเดือดร้อนวุ่นวายไปเป็นอันนักพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรื่องราวของเจ้าสุวรรณจิวหาลิ้นคำผูกที่สองก็จบลงเพียงแค่นี้ก็ให้ติดตามรับฟังในตอนต่อไปในเจ้านี้ก็มีศรัทธาที่มาชมทางเฟซทางไลน์ขอขอบคุณเนอะแม่อัมพรโลหะ
แม่จิรพันธ์โมพ่อแม่สายฝนจันกุณะมีหลายท่านหลายคนที่เข้ามาชมทางเฟซทางไลน์แม่คำนวณกำลังแข็งอยู่ทางใดมุนแม่กำทำหน้าที่คือดีที่สุดแม่เจมพ่อหลวงออดท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาว่าที่ร้อยตีนรงนรงฤทธิ์นะแม่จิรพันธ์โมป้อเกตตวาเกตตวาแม่เดินเพนทิมวังขอขอบคุณและอนุโมทนาเน้อที่ได้มาชมทางเฟซทางไลน์ขออนุญาตปิดการถ่ายทอดสดเพื่อจะรับสายต่อไปท่านที่ได้ฟังอยู่แจ้งผลรับฟังที่0812898992เนอะ0812898992 0812898992พอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพระธรรมเทศนาจาดกปืนบ้านล้านนาของเฮาได้ฟังแล้วมีข้อคิดเห็นอย่างไรมีข้อเตือนสติอย่างใดบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนที่มีความอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณลูกหลานที่บ่มีบุญคุณต่อพ่อต่อแม่ต่อปิตามารดาปู่ย่าตายายย่อมได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายถือว่าเป็นคนอกตัญญูบ่มีบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเจริญพรสวัสดีค่ะเจ้าท่านพระครูฟังชัดเจนอยู่เนาะแม่หลวงเจ้าฟังชัดเจนเจ้าเอ้าขอบคุณนะแม่หลวงเนอะเจ้ากําลังใจท่านพระครูเจ้าเจริญพรแม่หลวงสายฝนจันกุณะบ้านหนองผ้าขาวเจริญพรครับบ่ชาครับพ่อบุญธรรมนี่เสียงนี่น่ะฟังชัดเจนดีเนาะที่เวียงป่าเป้าอ่ะฟังชัดเจนดีเนาะอ๋อเพราะกินเปิ้นกระแท้ๆเนาะมันมีสินแน่นอนแล้วก็เลยเพิ่นถึงว่าฟันกันเหนื่อยเนาะเพิ่นถึงว่ามันอาฆาตมันหลายเจนหลายชาติแนวเทวทัตเนี่ยนะอันยังน้อยบ่มีมันถึงบ่มีเหตุมีผลก็นั่นอ้างเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนาะจะจัดได้กินได้ก็ถึงว่าป้ากันถึงได้แน่นะว่านั้นมันถึงจะอาฆาตไปหลายเจนหลายจานขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับครับไว้สาครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจริญพรไว้สาเจ้าท่านครูโอ้อันนี้เสียงไม่หลงนี่เนาะไม่หลงโอ้ไม่หลงลี้เนี่ยฟังชัดเจนดีเนาะที่ลีอ่ะเจ้าบ้านบวกเนาะไม่หลงเนาะเจ้าฝนตกว่าพุ่นน่ะเจ้าโอ้บ่มีฝนแล้วบ่มีโอ้อย่าคืนฝนแท้ฝนว่าบ่โอ้ได้ยินแม่อําพรว่าอันน่ะว่าฝนหนักตกหนักเด้อฝนชอบกับได้กินที่อันท่านอันกะทั้งลีบอกด้วยเนาะบอกเด้อมันครับมีฝนมีลมด้วยเนาะบ่มีลมบ่มีกะมีฝนบ่ได้กะมีเจ้าฝนบ่ได้โอ้ลมมีปิ่นตีนี่ฟ้าฟ้าเรียบอ่ะโอ้นี่แหละจุ่มเย็นเนาะพ่อหลวงเนอะเจ้าเจริญพรว่าจะเจ้ากําลังใจท่านเนอะเจริญพรเจ้าพระพุทธเจ้าท่านพระครูแม่สุเกี้ยวศิลาพรสิตี้อ่ะบ้านโฮงละปูนเด้อบัดเดี๋ยวนี้ถูกคน2แล้วเนาะถูกคน2แล้วฟังไปเรื่อยๆเนอะฟังชัดเจนโอ้อยู่บ้านโฮงเนาะโอ้บุญรักษาบุญรักษาชาตุชาตุเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรฟังไว้ค่ะเจ้าอาจารย์มาตู้ฟังอยู่เนอะโอ้ไม่ตู้เดินอยู่ไหนเนี่ยอันอยู่ละปูนอยู่เจ้าอยู่ละปูนอยู่ฟังทางเฟซฟังทางเฟซทางนี่กะเจ้า
ได้ไปวันหล่อก็อยู่ละปูนไปอยู่ในหลานโอ้อยู่ตัวหลานไปเด้อเน้อขอบคุณบุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่ตุ๊กมันอยู่ตัวหลานที่ละปูนเจริญพรไปสาเจ้าพ่อครูตั้งเด้อไม่เลือนน้อไม่เลือนแสนโตวังวังเหนือน้อไม่เลือนไม่เลือนเออหายไปไม่เลือนป้าอ๋อฟังชัดเจนดีเนาะป้าชัดเจนดีโอ้ขอบคุณเน้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขกำลังใจนะเจ้าเจริญปอนเจริญปอนไว้สาท่านพระครูครับโอ้พ่อประเสริฐนี่เนาะพี่ตามนะครับเดี๋ยวจะเอาเข้าเขตกับวันดีเนาะฟังชัดเจนดีเนาะฟังชัดเจนดีเนาะครับวันสนุกดีเอออยู่อำเภออย่างก็อำเภออย่างก็ประเสริฐวันนาวันนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านโอ้นาน้อยจังหวัดน่านฟังชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีครับโอ้ขอบคุณเน้อบุญรักษาบุญรักษาวันนี้ขอพระครูอยู่ดีมีชุบอันเออเช่นเดียวกันเน้อเช่นเดียวกันเน้อพ่อหลวงเน้อเจริญปอนเจริญปอนบริษัทข้าพระครูครับโอ้พ่อวินนี่พ่อวินนี่ครับครับพ่อเออเจริญเน้อครับโอ้ขอบคุณเน้อพ่อวินเน้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรก่อนที่จะจากไปในวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับพ่อออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภะละเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวรรณโนสุขังภะละมรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญ